อมริตชูสุวรรณนะฮะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2563นะครับก็ในอดีตก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมปริมากรรมและภาพพิมพ์คือโครงการอาร์ตฟอร์ยูที่เป็นโครงการที่เรามุ่งหวังว่าเราจะทำโครงการนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาศาสตร์หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไปพร้อมๆกันนะครับก็เป้าหมายหนึ่งก็คือเราต้องการให้โอกาสกับเด็กๆเนี่ยนะครับให้เท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ในหลักการหรือว่าในวิธีคิดต่างๆโดยนำเอาศาสตร์ทางด้านศิลปะเนี่ยมาเป็นตัวหลักโครงการนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็ทำงานกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน5ภูมิภาคนะครับก็จะมีภาคเหนือเราก็จะเลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับภาคใต้เราก็เลือกเอาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคกลางก็ที่จังหวัดลพบุรีภาคอีสานในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ภาคตะวันออกก็ที่จังหวัดตรังนะครับเป็น5โรงเรียนนำร่องแต่ในโครงการอาร์ตประยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เพียงแค่ให้เด็กและเยาวชนที่จะได้ความรู้นะครับแต่เราต้องการให้เขาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารด้วยดังนั้นเนี่ยในโครงการเนี่ยเราก็จะให้เด็กและผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นครูหรือว่าเป็นคนในชุมชนเนี่ยมาจับคู่กับเด็กนักเรียนนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราจะมี50คู่นะครับในทุกโครงการที่เราจะทำเนี่ยเด็กและผู้ใหญ่ที่จับคู่กันเนี่ยจะต้องสื่อสารกันให้เป็นที่เข้าใจตกลงกันและก็ทำงานร่วมกันศิลปะจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นโจทย์ให้เขาเนี่ยได้ทำการพูดคุยหารือกันได้ข้อสรุปแล้วเขามาทำงานร่วมกับเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเรานำเอาผู้นำทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรืออาจจะเป็นผู้นำทางศาสนาอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยมันไปได้ครบสมบูรณ์ตามกระบวนการที่เราคิดเอาไว้ก็คือมีส่วนผสมของบ้านวัดและโรงเรียนนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นจาก3แหล่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นโครงการอาร์ตประยุทธ์นี่เราทำก็คือเรามองเรื่องธรรมชาติเป็นหลักนะฮะเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะเรามีธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนมหาศาลแต่ว่าเราละเลยที่จะมองเห็นหรือว่าที่จะหยิบมาใช้ทั้งที่มันไม่ได้ลงทุนหรือว่าใช้ต้นทุนอะไรมากนักแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไปสู่สังคมที่มันเป็นสังคมบริโภคก็คือใช้ทุกอย่างเป็นของสำเร็จรูปซึ่งมันมีมูลค่าในทางด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการลดต้นทุนนะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการที่จะลดต้นทุนในการที่คิดว่าสิ่งของที่มันสำเร็จรูปเนี่ยต้นทุนมันสูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าชุมชนเขาเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมันจะทำให้ต้นทุนในการทำงานของเขาเนี่ยมันจะลดลงแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาในโครงการนี้เนี่ยเรามีอยู่4เทคนิคที่จะให้เขาเรียนรู้นะครับเทคนิคการทำสีจากดินนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าดินในแต่ละแหล่งในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเรามีสีของดินเนี่ยนะครับมีคุณภาพของดินแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเรานำเอามาประยุกต์แล้วก็สามารถนำมาทำเป็นสีใช้เองได้นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นสีดินอันที่2ก็คือถ่านหรือว่าดินสอถ่านแบบที่เด็กนักเรียนใช้เขียนรูปกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจในกระบวนการในการหยิบจับเอาวัสดุในธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้นะครับแล้วก็มาเผาให้เกิดเป็นถ่านและถ่านเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้เขียนรูปได้เนี่ยต้นทุนในการเขียนรูปแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับและในขณะเดียวกันเขาก็จะเรียนรู้วิธีการในการทำถ่านใช้เองเนี่ยไปด้วยก็เป็นอีกเทคนิคนึงอีก2เทคนิคก็เป็นเทคนิคคลามนะครับเป็นเทคนิคที่น่าสนใจเพราะว่าคลามเนี่ยมันคือสิ่งที่มีชีวิตนะครับคลามเกิดจากต้นคลามเกิดจากฝักของคลามใบคลามดอกคลามอะไรเหล่านี้นะครับนำมาหมักผสมนะครับแล้วก็เลี้ยงมันต้องเข้าใจกระบวนการในการเลี้ยงคลาม
พราะอย่างที่ผมบอกว่าครามมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าครามมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเอาครามไปย้อมผ้ามันก็ติดสีก็จะติดที่ผ้าเราเอาครามไปเขียนบนผ้าสีครามก็จะติดอยู่บนผ้าอะไรเหล่านี้นะครับเราก็จะได้เรื่องของครามใหม่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีอยู่เทคนิคหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของการแบบเขาเรียกว่าถอดสีจากธรรมชาติมาสู่วัสดุในภาษาอังกฤษเรียกว่า eco print นะครับเราก็ใช้พวกใบไม้ดอกไม้ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับมันถ่ายลงไปอยู่บนผ้านะครับลวดลายเหล่านั้นก็จะไปติดอยู่บนผ้ามันก็จะเป็นการย้อมโดยวิธีการก็เรียกว่าถอดสีจากธรรมชาติไปสู่ผ้าก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งทีนี้เนี่ยทั้ง 3-4 เทคนิคเหล่านี้มันเป็น 3-4 เทคนิคที่อาจจะมีเทคนิคมีสารอะไรที่เป็นตัวตั้งต้นที่เราต้องเรียนรู้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้เองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้ตัววัสดุสำคัญเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนและในขณะเดียวกันเนี่ยทั้ง4เทคนิคเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้และเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยเข้าใจกระบวนการเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ขยายไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยออกไปเนี่ยนะครับทำได้มันอาจจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้คือความยั่งยืนอันหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสอนในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เองนะครับความรู้เหล่านี้ก็จะอยู่กับเขาอยู่กับโรงเรียนอยู่กับชุมชนเขาไปต่อได้เขาสามารถทำเองได้เราไปจุดเริ่มต้นจุดประกายให้และหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนเด็กนักเรียนโรงเรียนสามารถเดินหน้าในโครงการนี้ต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราก็จะเป็นโครงการที่ยั่งยืนแบบที่ว่านะครับครับผม